คุณผู้ชมไปดูที่ความเคลื่อนไหวในแวดวงฟุตบอลกันบ้างช้างศึกทีมชาติไทยค่ะไปเยือนนะคะที่ญี่ปุ่นไปพบกับญี่ปุ่นในนัดอุ่นเครื่องปรากฏต้านทานไม่ไหวพ่ายไป0-5ค่ะศึกฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องที่สนามกีฬาแห่งชาติกรุงโตเกียวเป็นการพบกันระหว่างญี่ปุ่นทีมอันดับ17ของโลกนะคะพบกับทีมชาติไทยค่ะทีมอันดับ113ของโลกซึ่งก็มีมาซาทาดะอิชิอิกุนซือชาวญี่ปุ่นคุมทีมอย่างเป็นทางการนัดแรกนะคะเริ่มเกมมาเป็นญี่ปุ่นที่ครองเกมได้เหนือกว่าแต่เจาะไทยไม่เข้าจบครึ่งแรกยังเสมอกัน0-0ครึ่งหลังนาทีที่50ค่ะอาโอะทานากะสอดขึ้นยิงให้ญี่ปุ่นนำก่อน1-0นาทีที่72เคอิโตะนากามูระยิงซ้ำญี่ปุ่นนำ2-0นาทีที่74หูไล่เรียกเลยนะฮะเอลิสดอลเลาะกองหลังไทยสกัดเข้าประตูตัวเองญี่ปุ่นเลยนำห่างเป็น3-0ค่ะนาทีที่84ทาคุมุคาวามูระโขกจังหวะแรกไปติดเซฟก็เลยโขกซ้ำเข้าไปให้ญี่ปุ่นหนีห่างคราวนี้4-0แล้วช่วงทดเวลายั้งอีกค่ะยั้งน้ำอีกปิดท้ายจากทาคุมิมินามิโนะจบเกมญี่ปุ่นก็เลยเอาชนะทีมชาติไทยขาดลอย5-0ค่ะครับ